ขณะเดียวกันมีอีกเอาอีกแล้วโซเชียลพิฆาตอีซอขยี้ข่าวท่านผู้ชมบอกเลยเคสใหม่เห็นช่วงขาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาผมไม่เชื่อผมบอกตรงนี้แล้วผมยังไม่เชื่อแต่งกายลักษณะคล้ายจีวรสีส้มอีซอขยี้ข่าวสองซึ่งเรื่องก่อนหน้าก็อีซอนี่แหละใช่ค่ะเขียนว่ายังไงไปไหนเอ่ยอยุธยาอ่างทองปทุมธานีสระบุรีพระคนไหนที่เคยซื้อบริการอาจได้เตรียมตัวจับศึกยกแผงรอติดตามรายละเอียดคืนนี้และต่อมาพระเอกลิเกหนุ่มหน้ามนขวัญใจเจ้าอาวาสหลายวัดที่เบื้องหลังแม่ยกแอบไปรับงานกินบวบซูดผัดไทยกับลูกค้าที่เป็นพระสงฆ์และเนนเท่านั้นกินบวบซูดผัดไทยกับลูกค้าที่เป็นพระสงฆ์กับเนนนี่กล่าวหากันรุนแรงแถมยังเอาผลงานหลังเสร็จศึกมาลงในกลุ่มสงฆ์ด้วยความที่หน้าหล่องานดีพระเนนต่างบอกกันปากต่อปากยาวไปถึงเจ้าอาวาสรวมถึงพระปลัดชั้นครูบางคนต้องเรียกมาใช้บริการส่วนใหญ่พระเอกลิเกจะถวายบวบให้พระอยุธยาอ่างทองปทุมธานีเป็นหลักมีเจ้าคณะบางคนเรียกซ้ำนัดเจอใช้บริการนอกสถานที่อีกด้วยอีซอขยี้ข่าวเขายังคอมเมนต์ชี้แจงด้วยนะบอกว่าทุกอย่างที่ลงในเพจไม่มีการจัดฉากไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีขบวนการจ้องทำลายสงฆ์สิ่งที่ปรากฏในเพจคือสิ่งที่อีซอเขาใช้คำว่าพระเลวทำเองโพสต์เองลงเองทั้งหมดโอ้โหคือมันมีข้อมูลซึ่งท่านเจ้าคุณพิพิธท่านเคยบอกนะไม่ได้โยงกับเรื่องนี้แต่ผมจะบอกว่าท่านเคยบอกเองว่ามันมีลักษณะคือไลน์ด้วยกันของกลุ่มเนี่ยตั้งไลน์กลุ่มเลยเป็นแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหวังว่าจะไม่ใช่นะซูดผัดไทยถวายบวบเนี่ย